ุขสันต์วันเกิดนะเอื้อเดี๋ยววันนี้กูจะอยู่กับเคนพึ่งเองไม่เอาถ้าไม่เอากูไม่ยอมให้มึงออกไปเดินเล่นนะเอาอะไรเอาแบบไหนนอนนี่นะไม่ยอมไปนอนนี่ตีหนึ่งครึ่งต้องมาดูคิงเอื้อสดอ่ะเนาะเวอร์ชันอันคัททำไมมึงถึงยอมนอนกับกูวะเพราะโชว์ชีวิตแล้วมั้งไหนๆก็ไม่ค่อยมีอะไรดีอยู่แล้วงั้นให้กูเป็นสิ่งดีในชีวิตมึงไหมล่ะทำไรกันวะเฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยมึงอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดเล่นนะมึงไม่เคยจริงจังกับใครอย่ามาพูดแบบนี้กับกูพี่บางสาวคนไม่รู้เรื่องอย่ามาเล่นการนนเล่นยุ่งกับผมสักทีได้ปะไม่เล่นมึงเลือกของมึงฝ่ายเดียวไปแจ้งความกับกูกูขู่เรื่องพ่อไปแล้วอ่ะมันคงไม่กล้ามาทำอะไรกูหรอกโอ้โหไม่กล้าเลยดันก็เป็นซะแต่ฉันจะกล้าให้แล้วที่งานอีเวนต์เพื่อนกับบ้านกูทุบเหรอทุบไปเลยช่วยบอกเฮ้ยเฮ้ยบอกดิ้นดิพี่บอกไปออกเลยมาแล้วจ้าพระเอกปากเออมึงเป็นใครวะกูแฟนเอื้อเฮ้ยกูเห็นมึงอยู่กับเอื้อยนะจบแค่นี้แน่ฮ่าเอ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 าไม่เก่งจริงดิวะเออวายแบบหนีแบบหนีแบบง่ายมากจะไปง่ายง่ายอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหยืดยังไงไม่เลือกตกใจเนาะฟิลโดนป้นอ่ะกลัวไอ้บ้ามาจีบกันตรงนี้ได้มั้ยไม่รู้จะเริ่มตรงไหนมึงไม่เป็นไรแน่นะโอเคกูยังต่อยแม่งให้แรงกว่านี้เจ็บเจ็บมากไหมอ่ะโอ้ยกูจะใส่แหวนต่อยด้วยนะขอบคุณนะที่มาช่วยกูอ่ะกูก็ต้องช่วยมึงอยู่แล้วปะกูคิดไว้แล้วว่าไม่ต้องเล่ากัดกูมาไม่ทันล่ามไปแล้วอาทิตย์นี้ไปนอนคอนโดกูทุกวันนะแต่นี่มีแต่เพื่อเขาหวังดีกูไม่อยากโมโหมันมากกว่านี้นะโอ้ยพ่อพระมุมนี้แบบเหมือนเลือดออกมาจากปกในยายเลยฟิลแฟร์แล้วนะตอนเนี้ยเธอเดินฉันแค่เพื่อนพาใจแต่ฉันคิดไปไกลแสนไกลไม่ต้องการแฟนดีเปลี่ยนได้ไหมเป็นคำว่าคุ้มแล้วแค่ที่พักยิ่งยอมทางเงาไม่มีคำว่าเราต่อให้รักเธอทุกใจมันน่าไปเจอคนไม่ดีเหมือนกันเลยเนาะข้าวหลังถ้าจะข
ปลอดภัยอ่ะก็ดูดีๆรู้ป่ะโอ้ยกูเป็นคนโชคร้ายไงก็เลยเจอแต่คนที่ไม่ดีอ่ะแล้วกูอ่ะคนที่ไม่ดีในชีวิตมึงด้วยป่ะเนี่ย no แล้วแต่มึงจะคิดกูแบบนี้กับคนที่ช่วยเหรอก็ขอบคุณแล้วไงกูไม่อยากได้คำขอบคุณอ่ะขอเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ป่ะขอเปลี่ยนค่ะอยากได้มากกว่าคำว่าขอบคุณก็รีบกลับอุ้ยกอดแน่นๆมึงแล้วประเด็นคือลูกเราให้ด้วยโอ้โหขับเร็วเลยนะครับพี่โอ้โหเย้เลี้ยวซ้ายแล้วประเด็นคือวันเนี้ยไม่มีแรงสู้นะเพราะว่าแบบพี่เสียเพิ่งไปเชียงใหม่มาตอน 4:00 แล้วก็กลับมาถึงเนี่ยตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนนี้มันอาจจะกระโดดตอน 1:00 คือต้องดูสดอ่ะเข้าใจว่าแต่คือความเวอร์เชียงใหม่ตอนนี้คือฝุ่นควันมันเยอะมากแล้วมีข่าวเรื่องคนแบบเลือดน้ำเดาไหลไอเป็นเลือดอ่ะที่นู่นเลยเหรอเยอะมากตอนเนี้ยที่แล้วแบบเราอ่ะไปแก้บนไปทำบุญที่นู่นอะไรเงี้ย1วันไปเช้าเย็นกลับมาแบบรู้เลยว่าแบบว่ามันพังจริงอ่ะมันพังจริงแบบความไอความอะไรแบบมันคันคอไปหมดเลยอะไรเงี้ยถ้าอยู่เป็นเดือนอาจจะแบบใช่ที่หนังมันบอกไงว่าคุณภาพชีวิตคุณก็จะดีขึ้นน่ะมันก็มันต้องพัฒนาขึ้นไงหลายอย่างเรื่องฝุ่นเรื่องควันอะไรแบบนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าแบบว่าเต็มคอเดี๋ยวคนดูแบบสงสัยว่าทำไมวันนี้ตูตาปื้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะห้องไหนเนี่ยเป็นโอ้โหเสียงอุ้ยอ๋อที่โดนนี่ไม่ใช่โดนเขาโดนยีพี่ปอกอุ้ยตาเป็นจุดโอ้โหมาเช็คไข่เป่าให้ยามออกฤทธิ์โอ้ยอันนี้มันน่ารักมากเลยอ่ะเนี่ยเล่นกับอนนท์นะอันนี้มันฟิลแฟร์แล้วเนาะโอ้โหวันเกิดเอื้อที่จริงเขาจะจำวันเกิดเอื้อได้ไหมแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับน้องเอื้อแต่เขาทักมาคนแรกนะเกื้อทักมาที่หลักคนแรกคิงทักมา 7:31 เอ้ยจริงเหรอนี่ 7:31 คนเดียวทักมา 7:30 อ้าวแล้วเอามาทักทีหลังเอามาให้ขึ้นดูก่อนอ่ะอะไรวะเนี่ยอันนี้ขึ้นลำดับแล้วตาเธอไวมากเป็นปะบางทีเราไม่รู้ว่ามันเกิดใครสักคนอ่ะในกลุ่มอ่ะแต่ว่ามันจะมีเพื่อนคนนึงที่ส่งมาคนแรกเราต้องส่งกันเป็นแพทเทิร์นใช่1คือในกลุ่มว่าทุกคนส่งกันอีก2คือสตอรี่ว่าเวลาเราเห็นว่าคนนี้เกิดเกิดวันนี้เหรอแล้วถ้าเกิดมี1คนผิดอ่ะจะผิดกันทั้งหมดมันเคยมีแบบว่าผิดคนหนึ่งแฮปปี้เบิร์ธเดย์มึงกูไม่ได้เกิดวันนี้มึงตามใครมาตามคนอื่นที่เคยที่แฮปมึงอะไรอย่างเงี้ยตายตายเคยเป็นไหมเคยมีไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมึงน่ารักมากเลยอ่ะจะมีเพื่อนที่แบบมาแฮปเป็นตัวมีความสุขมากๆนะไอ้เอื้อเพื่อนรักขอบคุณเพื่อนงั้นเสกชอบกินขนมเที่ยงนี้เรากินอะไรกันดีอ่ะ
ชาบูป่ะได้พุทธพุทธแต่กูต้องไปทำบุญที่วัดก่อนอ่ะมีลูกโป่งมาให้ด้วยน่ารักจังเลยอุ้ยมึงนั่งรอกูอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวกูไปอาบน้ำเดี๋ยวรีบมารีบมานะไว น่ารักอ่ะเลือกผีเหรอน่ารักไหมล่ะทุกคนแค่แวบหนึ่งเท่านั้นแหละอยู่คนเดียวใช่ไหมอ่ะโอ้โห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 จะดิสาทอแล้วเนาะพื้นที่นี้มันแพงไหว้ค่ะตรงข้าวพี่เอื้อสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องสาวเหรอขอบคุณนะคะต้นข้าวอ่ะขอให้พี่เอื้อมีความสุขมากๆแล้วต้นข้าวก็รักพี่เอื้อมากๆนะค่ะพี่รักต้นข้าวเหมือนกันนะคะแล้ววันนี้พี่เอื้อจะกลับบ้านไหมคะต้นข้าวคิดถึงมากเลยอ่ะแม่บอกว่าให้โทรมาชวนพี่เอื้อกลับบ้านด้วยนะวันเกิดทั้งทีอ่ะพี่เอื้อน่าจะกลับมาบ้านบ้างเพราะเขาว่าแม่ท่านแหละมานะคะงั้นเดี๋ยวพี่ไปทำบุญก่อนแล้วเดี๋ยวพี่เอื้อจะกลับบ้านนะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวต้นข้าวจะช่วยแม่ทำกับข้าวรอพี่เอื้อเยอะๆเลยไว้เจอกันนะคะพี่เอื้อต้นข้าวก็แต่งหน้าฉ่ำได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันนะไม่ได้อยากไปอ่ะเนาะอ้าวทิ้งเยเจไปเลยเหรอก็คือเยเจคือโดนเทไปเลยมาแฮปไปเฉยอดเลือดชาบูก็ไม่กินแล้วที่บ้านต้องมาก่อนไงพี่เอื้อพี่เอื้อมาแล้วหยุดตรงนี้ก่อนมานี่อยู่ตรงนี้แล้วก็หลับตาไว้นะหลับตาไว้ห้ามลืมตานะรออยู่ตรงนี้เข้าใจไหมได้น้องน่ารักมากกลัวจะเซอร์ไพรส์ที่มากกว่าเซอร์ไพรส์ใครบอกให้ลืมตาน่ารักอ่ะนี่ของขวัญวันเกิดต้นข้าวตั้งใจทำให้พี่เลยนะนี่ของพี่หรอแปลว่ารูปหรอขอบคุณนะคะต้องเปิดดูสิคะคล้ายเจมอยู่นะโอ้ยตักเพียร์ที่สันวันเกิดนะคะมาได้สักทีกว่าจะโผล่มาฉันทำกับข้าวรออยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่มีใครจะมาช่วยฉันเลยไงฮะไปช่วยหน่อยสิต้นข้าวเร็วกันเดี๋ยวต้นข้าวช่วยแม่ก่อนนะคะมาเร็วๆก็อุ๊ยอุ๊ยเอื้อมาเหรอนั่งรออยู่เลยนะไม่ใช่ขนาดเลยนะโอ้ยใครอยู่หลังบ้านกันมั้งเอื้อเอื้อสบายดีใช่ไหมสบายดีต้องสบายสิแหมทำงานอยู่ในห้องแอร์ได้เงินเดือนอยู่ทุกเดือนยังไม่มีน้ำไหมเนี่ยต้นข้าวไปเอาน้ำไปไหมเอาน้ำค่ะมันเกิดใครเหนื่อยคนเดียวไล่ทุกคนไป
นี่ไม่ต้องเลยเข้าไปเอามานะเลิกทำแบบนี้กับผมสักทีได้ไหมเอาของนี่เอานี่มองฉันสิอุ้ยไอ้สัตว์เฮ้ยตาส้มเหรอใจเย็นใจเย็นฮะทำอะไรใจเย็นนะเป็นอะไรอ้ายอุ้ยเวนเฮ้ยอยู่กันได้ไงอ่ะฮะอุ้ยนี่เออใจเย็นเออคุยได้ไม่ทำอะไรถอยไปเอื้อว่ามึงถอยไปเป็นเรื่องใหญ่นะเอื้อว่าไม่อยากว่ามึงก็อยู่คนแถวนี้เอื้อแม่ไงฮะอสอนมีอะไรก็ว่ามาสิอสอนขอรู้แล้วเอื้อมึงจะบ้าหรือยังไงฮะพูดอะไรที่กูตีมึงให้ตายเลยเออพูดจริงๆนะแม่อสอนขอโดนลาเพื่อมึงผิดเพศคนเดียวยังไม่พอหรือยังไงมึงคิดจะใส่ร้ายพ่อมึงกันเหรอฮะฮะต้องโดนเอาตายฮะฮะไงมึงผิดเพศคนเดียวไม่พอใช่ไหมเดี๋ยวๆคุณทำอะไรอ่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะก็มันนั่นสิพูดบ้าเนี่ยมันก็ไม่รู้แล้วพูดอย่างงี้มาฮะมานี่มานี่พูดอย่างนี้มานี่แม่เข้าไปไม่เอาไม่เอาไม่คุณแม่ก็เป็นอะไรแม่ก็เป็นอะไรเป็นบ้าฮะมารู้ว่าเขาว่าเป็นปมแล้วก็ยังขนาดนั้นเลยเหรอเอาลูกแม่พูดอะไรแม่ต้องขอโทษโอ้ยน่ากลัวนะครับสวัสดีครับพี่ไปวางต้นข้าวพี่เอื้อ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 Yeah.
ซึ่งนาคือพ่อของน้องถูกไหมพ่อแท้ๆต้นข้าวขอโทษเพราะต้นข้าวชวนพี่มาลูกก็รู้ว่าพ่อข้าวไม่ผิดอ่ะไม่เป็นไรนะก็เขาไปกินข้าวเถอะแต่ว่านี่มันเป็นอะไรเกิดพี่เอื้อกับข้าวว่านเถอะเอางี้งั้นวันหลังเราค่อยนัดกันใหม่นะเกิดแบบนี้ได้ยังไงไม่เคยใส่เสื้อเลยคนเนี้ยคิดถึงกูเหรอมึงอยู่ห้องไหมฉันมาหาเหรอตาใสแป้ววันนี้มาในจริตเอื้อขิงอย่าละว้าวโหติดตาไว้เฮ้ยทำไมวันนี้เอื้อหล่อแบบวันนี้เอื้อแบบกราววันนี้เอื้อกราวใจมาอุ้ยฮะพื้นขยับหมอส้มหยุดโอ้ยได้ผลส้มขยับเอื้อมันโอเคป่ะวะมันดูเครียดนะนิดหน่อยลูกชายฉันดูออกมึงไปอาบน้ำก่อนไหมอ่ะจะได้สบายตัวขึ้นนะคิงเขาก็ดีเหมือนกันนะคือแบบรู้มาเลยอะว่าเป็นอะไรมาดีใจอ
อยู่นี่แล้วค่ะไปมองไปหาที่ไหนโอ้ยอยากซื้ออ่างมาอยู่ที่บ้านจานต้มยำที่บ้านอุ้ยมากับไฟมาไฟโอ้ยเอาโอ้มาเค้กฉันนึกว่ามันเป็นแสงไฟข้างนอกอุ้ยว้าว Happy birthday dear Anno Dear Anno Happy birthday to you ว้าว Happy birthday to you Happy birthday to you ว้าวสมัยพ่อเขา Happy birthday ไม่ใช่ลูกคนอื่นเหรอบ้านคนดี Happy birthday toอยากมีแบบนี้เหมือนลูกแล้วลูกคนเด็กของบ้านก็จมน้ำตายในเชือกป่านะอธิษฐานสิภาพสวยมากโอ้ยและสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดชีวิตมาอยู่ที่ผู้ชายคนนี้อ่ะเอาล่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเป็นแฟนได้หรือเปล่าโอ้โหเค้กเวอร์ไปปะหุยเค้กมีมงกุฎด้วยสุขสันต์วันเกิดนะเอื้อเดี๋ยววันนี้กูจะอยู่กับเค้กพึ่งเองก็เต็มแล้วลูกฉันแล้วถ้าพรุ่งนี้มึงอยากได้อะไรอีกอ่ะบอกกูนะวันนี้คือแต่ฉันคิดไปไกลแสนไกลโอ้ยใจมันย้ำเส้นกันไกลสดแมงและเค้กมาเหมือนเกิดใหม่อยู่นะสี่เค้กถ้าทำให้ฉันดูแย่สวยนะมีความเป็นแบบบูอะแบบรักที่มันแบบดูมนทำงานอีกแล้วก็คือทั้งคืนเลยเนี่ยแดงหมดเบอร์ค่ะโอ้โหอันนี้
าเบาโอ้ยนอนต่อเถอะเดี๋ยวกูอาบน้ำเสร็จแล้วกูก็ปลุกอาบน้ำด้วยกันเลยไหมล่ะจะได้ไม่เสียเวลาเออเอาเหอะกูให้รถมันติดใช่ใช่เป็นเหตุผลที่ดีคิงเราที่เดียวกันด้วยทำงานยังแล้วครับนาราก็ไปอาบน้ำกันเลยไปไปเลยก่อนที่จะทนไม่ไหวเราจะเล่นอะไรเออเออไอ้ป๊อกยังมายุ่งกับมึงอยู่ปะมึงต่อยมันไปขนาดนั้นอะมันคงไม่กล้ามายุ่งกับกูแล้วล่ะกูพูดก็ลองไม่มายุ่งกับมึงดิพ่อมันได้รู้เรื่องแน่กูไปเอาน้ำละเออเออคือแบบจะตามมาปะอืมเออจริงดิหล่ออ่ะทำงานเสร็จยังเสร็จใกล้เสร็จแล้วอ่ะผมคนไม่ทำงานในตางานเสร็จยังวะเจตจะเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่นอะไรกันเยอะแยะโอ้ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วฮะพี่กิ่งครับคือทำอะไรดีนี่ทำอะไรโอ้ยปาจิโทพี่มงทำงานมากมายคนไม่เอาพี่บาร์ไปกินข้าวนะครับโอ้ยแกโอ้ยตื่นเต้นไหมล่ะช่างอะโอ้ยคนนะแกล้งทำเป็นแบบวิว่าเปิดใจหรอเซ็นทะเบียนสมรสแหมไม่อยากปล่อยสบัดเบาๆต้องไปทำงานแล้วเหรอแต่การคืนนอนกับกันนี่ยายไม่อยู่ด้วยกันแล้วปะเนี่ยเจ็บพี่ป๊อกไงเหนื่อยว่ะเป็นไรอ่ะเรื่องจริงอันตรายโหแม่กลัวดิมุมนี้หล่อมากโทรตามให้กลับบ้านเนี่ยสาวทีนี้มึงไปไหนวะมือไม่ปล่อยกันเลยนะไม่อ่ะงั้นกูไปหาที่ห้องนะเอ้าแล้วมึงไม่กลับบ้านเหรอเมื่อกี้มึงยังบอกกูอยู่เลยว่าแม่มึงอยากให้มึงกลับบ้านอะแม่กลัวอย่าให้กลับกูไม่อยากกลับสักหน่อยแม่กูชอบบ่นกลับไปทำไมวะเหมือนแม่กูเลยผมครอบครัวเยอะนะเนี่ยมึงมีปัญหากับที่บ้านเหรอ
ไม่เชิงว่ะคือพี่ชายกูอ่ะเป็นพวกเพอร์เฟกต์จัดๆเลยแม่กูก็คาดหวังให้กูเป็นแบบนั้นว่ะดูมันดีอยู่เล่นเกมเออโอ้ยเอาติ้งบริษัทละหืมนอนกูนะเดี๋ยวให้เจกับไอ้กันนอนด้วยกันแล้วกูนอนกับมึงมึงลุกไปเลยไปกูเมื่อยนะนะนะป้อนหน่อยปั๊บปั๊บปั๊บอู้เอาจริงโอเคเขาไปถ่ายแบบกันมาไปได้ของโดมันดีไปเลยหวยไม่ได้มาทริปนี้ด้วยอ่ะใครจะถ่ายรูปให้ฉันนะเจ๊ผมเลยมองข้ามเป็นยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้มาดิมาสบายไม่เอาอย่าเล่นตัวไม่ต้องหวยคือพี่บุ๊กใช่ไหมทำไมทริปนี้เราไม่ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะเอาแน่ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีครับแล้วก็ยอดขายเราทำได้ไม่โตขนาดนั้นแต่ไปเที่ยวที่ไหนก็สนุกได้นะเพราะว่าเราได้มาเที่ยวด้วยกันไงจริงไหมค่ะเช็คอินก่อนนะครับได้เลยค่ะ อ้าวมันโฆษณาลดลงไปได้เอะอะเอะอะยอดขายตกเศรษฐกิจไม่ดีฟรีเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนงานไหมไม่เอาอ่ะงานหายากชูฟี่เจ๊ชูฟี่ทั้งวันตามหมดให้กูได้ถือป่ะนี่แบบเมื่อไหร่นี่เขาจะมาน้าเอามานี่ก่อนพีเตอร์อ่ะเจ็บนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โอ้ย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 ขอโทษเป็นไรไหมลูกเป็นไรเปล่าวะมึงเล่นอะไรกันเนี่ยก็ไอ้การมันจะช่วยกูถือล่ะแต่กูบอกไม่ต้องก็เลยยื้อกันจนล้มอ่ะมึงเจ็บมากเปล่าวะมามาลุกขึ้นพาน้องไปทำแผลก่อนไปเร็วรีบไปทำแผลเลยเล่นอะไรกันเนี่ยไปประคองน้องดีๆการจบเจ็บมากไหมอ่ะมันเจ็บมากเลยครับโอเคไหมเราอ่ะถ้าไม่โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลไม่น่ารักอ่ะกันแต่พี่ว่าโอ้ยแม่ไม่ใช่แผลมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเดี๋ยวก็หายเชื่อพี่เพราะพี่เคยเจ็บมาก่อนโอ้ยขอโทษเจ็บมากวะเนี่ยเพียงหายไวๆนะคนแกงโอ้ยคุยกับข้อสอบเกิดเกิดไอ้เจดคืนนี้มึงนอนกับกันเลยนะเอ้าเออทำไมอ่ะรับผิดชอบก็มึงต้องรับผิดชอบมันดิมึงจะให้กูดูแลแทนได้ไงใช่ใช่เห็นใช่ไหมใช่ใช่จริงเขาได้เขาเข็มตลอดทั้งทีมนี้พี่เจ็ดก็ต้องดูแลผมแล้วป่ะอุ้ยรู้แล้วนะกันเจ็ดหรอเออคืนนี้มึงนอนกับไอ้คิงได้ไหมอ่ะแต่ได้อยู่แล้วนึกไอ้คิงมีพิรุธเวอร์เสร็จโอ้โหนี่คือยังไม่ได้เริ่มทำแผนเลยนะพี่เจตคือจัดการมาเลยอัตโนมัติคิงเขาไม่ได้มีแผนอะไรหรอกเขาก็แบบเอ้าข้อคนทำผิดก็ต้องดูแลยิ้มละดีใจที่เป็นเตียงเดียวกูจะนอนฝั่งนั้นแต่กูจองแล้วก็กูจะนอนอ่ะเฮ้ยจะไปไหนก็มึงจะนอนฝั่งนี้ไม่ใช่ไงมึงนอนฝั่งไหนกูก็นอนฝั่งนั้นแหละไม่เอาถ้าไม่เอา
กูไม่ยอมให้มึงออกไปเดินเล่นนะเอาอะไรเอาแบบไหนหรือเอาแล้วเราหาอะไรทำกันไหมเอาแล้ววะหุยสวยมากหนังตะลุงอ่ะเอาดีโอ้โหเหมือนจะไม่ให้นะแต่เนี่ยแหละเรียกว่าดึงเชิงโอ้แต่ผิวพันน้องแบบผิวพันคือแบบเหมือนประคมทาผิวมาทั้งชีวิตอะโอ้โห เป็นลิฟมันลายมากเลยอนนท์อะสับลิฟต์ฟอร์มูล่าสุดโอ้โหพี่ป๋าลูกชายฉันแข่งกันไปเลยฟาดกันไปเลยอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้อันคัดป่ะต้องเบอร์ไหมคะชอบใครปะก็ชอบนะแต่ชอบแบบที่เงียบอ่ะเหมือนกูเลยแล้วปกติชอบกันที่ไหนอ่ะมึงเคยไปลำปางปะเมาลำปางมีที่เที่ยวมีดิมีกูปะงานไปเลยเฮ้ยไปจริงนะจ๊ะก็มีพวกอุทยานน้ำตกที่สวยๆเยอะไปฟังวุ่นวายด้วยน่าสนแต่ที่มีมึงแล้วอ่ะต่อเล่นแล้วมึงไปลำปางบ่อยหรอกูมีญาติอยู่ที่ลำปางอ่ะตอนเด็กเคยไปอยู่ตอนปิดเทอมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยติดต่อกันแล้วอ่ะจะบอกนะยากให้ติวเตอร์ไว้ไปด้วยกันนะสิเอาแล้วมันจะมีไปลำปางด้วยหรอโหดอยู่นะซีรีส์อ่ะจะได้ไม่ต้องลำพังไม่เมาไม่กลับถ้าเกิดหลับฝากคิวกลับด้วยวินไอ้ชิงชนแต่หัววันเลยไม่มีเอื้อคือไม่เอาโหมัดลูกคนแรกเลยแก้วแรกเองนะฮะงงเด้เอื้อโอ้โห so have plans for tonight to go somewhere I'm not sure which one what's your name Nilo 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 that was so nice ฮะเงามากฮะกลับห้อง
มือปลายอ่ะเฮ้ยเก่าห้องยังไม่อยากกลับเลยไปไหนเฮ้ยกูไม่ชอบให้คนมองหน้ามึงเซลล์เดียวฮัลโหลฮะลีโลคือเซ็งเป็ดแล้ววิตาสาหน่อยเอื้อต้องตามไม่ทันแล้วเอื้อไม่ไม่แม่จะอึ้มทำไมอุ้ยอุ้ยอย่ามาเล่นกับเงาสวยอาซีน่ะเออต่ออุ้ยอาลุแล้วเอื้อมันแบบกำลังแบบเออกำลังเอื้อยเลยเมื่อกี้ให้กูโทรมาฮะเขาจะให้กูไปดูตัวจบฮะทำไมตัวแบบนี้อ่ะงงอะไรวันนี้อ่ะอีกแล้วนะอีกแล้วนะอีกแล้วนะเล่นแบบนี้อีกแล้วนะตัวแบบนี้อีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะกำลังได้ฟิลเลยมันเป็นการตัวช็อตฟิลอ่ะเหมือนยังพูดไม่จบอ่ะมึงวันนี้ไปกินเน็ตกูหมดไปแล้วจะตกไปแล้วมึงไม่ได้จ่าย VIP หรือเปล่านึกว่าจ่ายไม่ได้จ่ายเขาก็เลยเอามาให้ดูแค่นี้ในลองกอไปฟิลหรือว่าไม่มีประโยชน์อะไรหรือเปล่าเขามิวเสียงไว้เพื่ออะไรต้องอ่านปากกันละไอ้เราขออีกรอบกันปะไปเขาจะให้กูไปดูกันอะไรสักอย่างกันโหมึงอ่านสิไปเมากันมีแต่พวก15+15+อะไรที่แบบเนี้ยเป็นไงบ้าง EP นี้ EP 4เรื่องครอบครัวนี่มาก่อนเลยคือรู้สึกว่าแบบทำไมกล้าทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบอ่ะไม่ชอบแบบการที่แบบมาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยแกต้องมองว่าเขาคือลูกแกหนึ่งคนแล้วปะนี่มึงคบเมียแล้วมึงจะมาเอาลูกแล้วมึงก็มีลูกกับเขาไปหาข้างนอกไหมไม่ก็เลิกไปเลยแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะคะลวนลามคนอื่นไม่แล้วแบบแม่งงแม่ว่าแบบเฮ้ยมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเหรอแหกปากโวยวายลงมาแล้วแบบไม่ถามด่าลูกไม่หรือว่าผัวกูถูกเสมออย่างเงี้ยลูกกูผิดตั้งแต่เด็กก็แบบเดินทำอะไรไม่ถูกจะก็ตกตีทบตกฮ่าคนนี่ไม่ใช่กระสอบทรายไอ้อะขังไอ้อะขังเออห้องน้ำอะงงอย่าทำแบบนี้มันเป็นปมให้คนอื่นแบบเข้าใจถ้าด้วยไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใดๆอะยังพอมีความเข้าใจได้แต่ด้วยความแบบรู้อะว่าทำแล้วเขาจะเป็นแบบเนี้ยไม่ควรทำนะจบแต่ว่าเรื่องตัดมาที่แบบคิงของฉันนะปฏิบัติเยี่ยงคนรักแล้วอะไรเงี้ยเออชอบอ่ะชอบซีนที่เขาเป่าแผลทาแผลอะไรเงี้ยซีนเนี้ยน่ารักชอบเลยชอบอ่ะสำหรับนี้ตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นความแบบฟิลแฟนแหละจบเลยตอนเนี้ยสำหรับพี่ฟิลมันคือกลายเป็นฟิลแฟนเลยจริงๆแบบฟิลก็คือเวลาที่เขาทุกข์เขาเศร้าเราไม่ชอบอ่ะเราอยากเห็นเขามีความสุขมันคือตอนนี้เลยแค่นี้เลยสำหรับพี่ฟิลที่ดูมันทุกอย่างมันคือฟิลแฟนจริงๆแล้วคำว่าฟิลแฟนเนี้ยมันคือไม่ใช่แฟนนะคือคำว่าฟิลแฟนมันคือฟิลแฟนก็คือเหมือนจะเป็นแฟนแต่ฉันว่าต่อไปมันต้องมีอะไรเพราะว่าเขาจะต่อเลยเขาไม่เอามาใช้เปิดห้ามาแล้วต่อจากเนี้ยเลยเนี่ยกับห้องเมื่อกี้แม่กูโทรมาเขาจะให้กูไปดูตัวดูตัวกูไปไหมมาเล่าฝั่งจริงแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกริดนะครับร้านชายผมเองน้องเอื้อเป็นกราฟิกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถนัดแต่งานโคดดิ้งไม่ถนัดงานกราฟิกเลยอ่ะคงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะยังไงฝากด้วยนะครับมันมีกลิ่นครับเว้ยหลังจากที่ดูไปอ่ะทั้งหมดอ่ะเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องของความเป็นแบบคือเหมือนกับในยุคนี้คนพูดเรื่องของแบบ beauty privilege อ่ะ
กันเยอะว่าคนที่หน้าตาดีอ่ะเหมือนจะได้รับโอกาสในสังคมต่างๆที่มากกว่าคนอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเรารู้สึกว่าครั้งเนี้ยบิวตี้สแตนดาร์ดของเอื้อมันทำให้เอื้อโดนอะไรแบบเนี้ยหมายถึงว่าเราเคยมองว่าคนที่หน้าตาดีอ่ะมีความเซ็กแอปเพียลสูงอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้อยากที่จะมีอะไรกับใครมั่วซั่วเลยแต่มันกลับกลายเป็นว่าทุกคนอ่ะอยากจะมามีอะไรกับเขาและคิดว่าการที่เขามีเซ็กแอปเพียลสูงหรือว่ารูปร่างเขาที่หรือการแบบดูจริตอะไรแบบนี้เขาอ่ะทำให้ทุกคนคิดว่าทุกคนสามารถที่จะเล่นกับเขาได้เราว่าอันนี้มันคือคอนเซ็ปต์ของเรื่องคืออยากเล่นกับอานนท์หรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนง่ายๆนะแม้ว่าจริตเราหรือว่ามันแสดงออกไปแสดงออกไปมันคืออุปนิสัยของเราอะไรเงี้ยเหมือนบางคนที่เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้พี่ไม่ตลกบางทีอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่ว่าแบบลักษณะรูปร่างการพูดเรามันตลกหรือว่าอะไรแบบเนี้ยแล้วคาดหวังให้เขาตลกอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราสัมผัสได้จากตอนเนี้ยมันมีความอยากเล่นกับอานนท์อีกแบบนึงสำหรับเราที่เรารู้สึกว่าบางทีคือเราไม่ได้จะเล่นกับทุกคนได้นะเว้ยแบบไม่ใช่ว่าเราจะดูยั่วดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเธอจะมาเล่นกับฉันได้นะเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนอย่างเจ้านายที่กำลังจะเข้ามาอะไรแบบเนี้ยมันมีความแบบเขาเรียกว่าเป็นดาบของคนที่หน้าตาดีอะว่าเขาจะโดนอะไรแบบเนี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันก็ทำให้สังคมได้รับเมสเซจอีกอันนึงที่มันดีเหมือนกันนะสำหรับพี่ซีเพราะว่ามาทำให้เราเข้าใจเขาเหมือนกันว่าบางทีคือคนเราก็เลือกเกิดไม่ได้เนาะเราจะบอกว่าเอ้ยเราเลือกเกิดไม่ได้ที่เราเกิดมาหน้าตาแบบกลางๆแต่ว่าคนที่เขาหน้าตาดีเขาก็ไม่ได้เลือกว่าเขาจะสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเกิดมาหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีดาบตรงนี้เหมือนกันที่ทำให้เขาโดนจับจ้องหรือว่าการใช้ชีวิตที่อยู่ในสังคมได้แบบคนต้องมองมาที่เขาอะเขาตัวเขามีแสงอะแต่ว่าพอเขาทำอะไรเขาแค่อาจจะอยากเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่เขาก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามีคนคอยจับจ้องเขาอยู่ตลอดอะไรจากที่ดูอะไรเงี้ยในสองตอนแล้วเราชอบคอนเทนต์นี้แบบมันเจ๋งดีอะไรเงี้ยครับโอเคครับวันนี้สนุกมากทุกคนก็ยังไงฝากทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่เรายืมกดกระดิ่งแล้วก็เรามีนัดกันวันที่17มีนาคมนะครับผมที่ช่องมอเมนกับรับสายผมหน่อยเนเจมเวลา16นาฬิกานะครับอย่าลืมไปติดตามกันได้นะครับโอเควันนี้ลากันไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ